จากกล้องพร้อมพร้อมยังพร้อมนะโอเค1 2 3 4 5อัดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Rock and Ride วันนี้มีประเด็นข่าวประเด็นเด็ดประเด็นด่วนนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะทราบข่าวแล้วก็ได้นะครับว่ามีราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์นะครับซึ่งใบขับขี่บิ๊กไบค์นี้จะต้องทำตั้งแต่รถ400 cc หรือมีกำลัง47แรงม้าขึ้นไปโอ้ยท่านผู้ชมคือมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องพกใบขับขี่กี่ใบบางคนตั้งคำถามว่าฉันจะต้องไปขนส่งฉันจะต้องไปอบรมฉันจะต้องเสียเวลาลางานไปอบรมจะต้องเข้าคิวสอบใบขับขี่สอบทฤษฎีสอบปฏิบัติอีกแล้วเหรอคลิปนี้มีคำตอบครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมโชคดีมากที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับเป็นโชคดีของท่านผู้ชมแล้วด้วยสันดานของรายการล็อกแอนด์ไลน์ถ้าทำอะไรแล้วไม่ทะลุปลุกโป่งเราไม่ทำตามนิสัยถ้าใครเป็น FC ของรายการอยู่จะรู้ดีดังนั้นวันนี้ครับผมและทีมงานเข้าไปเจาะถึงต้นฉบับคนที่เขียนกระบวนการนี้มานั่งคุยกับเรานะครับท่านก็คือพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศซึ่งท่านเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้นะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาท่านคิดอย่างไรหรือมีทัศนคติอะไรอย่างไรท่านให้เกียรติกับรายการล็อกแอนด์ไลน์ของเราอย่างมากแล้วก็มานั่งคุยแบบทะลุปลุกโป่งใสแหนวเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันนั้นตอนนี้รายการล็อกแอนด์ไลน์ใกล้เฉียด 100,000 Subscribe เข้ามาทุกทีแล้วผมอยากจะขอวิงวอนท่านผู้ชมว่าให้ช่วยกดติดตามนะครับตรงนี้นะครับกดติดตามตรงนี้เพื่อไม่พลาดรายการของเราและก็เป็นการให้กำลังใจกับพวกเราในการทำหัวข้อทำสกู๊ปทำอีเวนต์ทำข่าวอะไรต่างๆได้เรื่อยๆนะครับทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะเราก็จะรู้สึกว่ามีกำลังที่จะออกไปทำนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆหรือมีประเด็นฮอตข่าวด่วนคุณจะไม่พลาดการติดตามเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กดกระดิ่งดังนั้นถ้าเรามีคลิปใหม่คุณจะไม่รู้เลยว่าอ้าวมีคลิปใหม่แล้วเหรออะไรแบบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามข้อมูลกับรายการล็อกแอนด์ไลน์ของเราแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนรายการของเรานะครับซึ่งหลายๆครั้งที่เราออกไปทำสกู๊ปเราออกไปทำคือเวลาเราออกกองไปข้างนอกเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็การในเรื่องของโปรดักชั่นใครที่อยากจะสนับสนุนร่วมสนับสนุนทางรายการนะครับเรามีหมายเลขบัญชีให้ตรงนี้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับตามกำลังของท่านนะครับตามกำลังของท่านดังนั้นคือเราไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเท่าไหร่นะครับก็รบกวนที่ท่านที่พอมีกำลังแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรานะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทีมงานทั้งทีมจะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไปสัมภาษณ์เจาะลึกMC ระดับใหญ่ของโลกเลยดีกว่านะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการอะไรก็แล้วแต่ที่พักเพราะมันจะต้องไปค้างคืนแน่นอนฝากรบกวนด้วยครับ
นะครับเลขบัญชีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากสนับสนุนเชิญครับยินดีครับตอนนี้เราเข้าไปดูประเด็นของทำไมจะต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์กันเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ Rock and Ride ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีเอกรัตน์ลิ้มสังกาศนะครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ภูธรภาค6นะครับคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าในวงการสังคมของฮาร์เลย์ดีวิสันหรือสังคมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเอาไม่จำกัดยี่ห้อแล้วกันก็จะมีกลุ่มอาชีพหลากหลายอาชีพครับแล้วก็ขอเรียกสั้นๆพี่เอกแล้วกันนะครับพี่เอกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าปูชนียบุคคลเลยดีกว่าเนาะขี่มานานนะพี่เอกขี่มานานมากแล้วก็คนในสังคมจะรู้จักเยอะดังนั้นคือบางคนก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าในพลขี่ฮาร์เลย์เว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยวงในเราจะรู้จักกันนะครับดังนั้นก็คืออยากให้พี่เอกเล่าประสบการณ์ในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ระหว่างสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยเอาคนรุ่นพี่รุ่นผมเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็ขี่มา20กว่าปีแล้วนะครับสมัยตั้งแต่เป็นสารวัตรครับต้องเรียนก่อนว่าวันนี้กับเมื่อวานมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนในรถไม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ก็ไม่เยอะมากต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆเพราะราคาแพงแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆน้องๆแล้วก็ในเรื่องของกฎจราจรในเรื่องของการเดินทางเราก็จะช่วยกันดูแลนะครับแต่ว่าพอมาถึงหน้าปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์หลากหลายยี่ห้อมีหลายราคาแล้วก็ราคามันต่ำลงจนกระทั่งที่เด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ไดเมื่อก่อนนี้ไม่มีไฟแนนซ์คนจะซื้อฮาร์เลย์ต้องซื้อสดครับนะครับคันหนึ่ง 5-6 แสนเนี่ยมือสองเนี่ยนะลำบากมากต้องเอาเงินสดไปซื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยดาวไม่กี่ตังค์ง่ายขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยเหตุที่อายุของผู้ขับขี่น้อยลงนะครับทักษะหรือสกิลก็อาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่บางครั้งอารมณ์วัยรุ่นนะครับขี่เร็วจวัดเฉวียนเนี่ยเราก็เห็นตามหน้าสื่อนะครับก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยและหลายๆครั้งที่มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียใจในหมู่ขับขี่ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องมานั่งดูกันเพราะว่าเอาถ้าใครดูตามหน้า Facebook ท่านผู้ชมเราก็จะเห็นแทบทุกวันอ่ะครับแทบทุกวันบางทีเราก็รู้สึกสะดุ้งสะเทือนรู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็คือว่าในเมื่อมันแตะต้องกันง่ายๆทุกวันนี้เนี่ยแล้วยิ่งรถสปอร์ตด้วยเป็นไงพี่รถสปอร์ตคือมันทั้งสองส่วนประกอบกันต้องเรียนก่อนว่าในกลุ่มของคนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะมีวินัยจราจรเพียงแต่ว่าพอมันวิ่งไม่ต้องมากนะครับเอาความเร็วประมาณนัก90ละ100เนี่ยแต่ว่ารถยนต์ที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคารถยนต์ก็ถูกลงเดี๋ยวนี้มีไม่กี่หมื่นก็ขับกระบะได้แล้วแล้วหลายๆคนที่ไม่มีใบขับขี่ออกจากซอยอยากจะออกก็ออกอยากจะยูเทิร์นก็ยูเทิร์นพุ่งออกมาเลยอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวไฟเลี้ยวไม่เปิดนะครับมันก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างจักรยานยนต์กับรถยนต์ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกท่านชอบผู้ขับขี่เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์เมื่อไหร่มอเตอร์ไซค์แพ้ตลอดเพราะมอเตอร์ไซค์มันกระเด็นลงมารถยนต์มันบุกนะครับคือไม่ได้แพ้ทางกฎหมายไม่ได้แพ้ทางกฎหมายก็ไปชนตุ้มคนขับในรถไม่เป็นไรแต่มอเตอร์ไซค์เจ็บเนื้อหุ้มเหล็กใช่กระเหล็กหุ้มเนื้อเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่อนว่าในปี2020เนี่ยกำลังจะไปสู่2021เนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังนะครับหรือจะเป็นรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับในส่วนของตำรวจเองเนี่ยก็พยายามปรับปรุงในระบบกฎหมายเพื่อให้
ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยมีวินัยจราจรเพื่อให้ถนนปลอดภัยทุกครั้งที่ผมเห็นข่าวอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเรียงว่าดูแล้วรู้สึกหดหู่หลายคนอายุยังน้อยนะครับมีครอบครัวมีภาระต้องเลี้ยงดูแล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็เป็นความเศร้าเสียใจทำอย่างไรประเทศไทยเราจะปลอดภัยบนถนนให้ได้ตรงนี้เป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกันล่าสุดเป็นนักเรียนก็มีครับที่เพชรบูรณ์กิ้งแหกโค้งเดี๋ยวนี้สายสปอร์ตเขาจะมีความนิยมอยู่อย่างนึงแต่ว่าก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะพี่แต่ความนิยมของเขาคือเขาจะมีตากล้องที่เป็นพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยจะไปตั้งกล้องอยู่ตามโค้งแล้วก็แบนโค้งเป็นแฟชั่นเลยครับพี่ถูกถึงเวลาแล้วก็แบนโค้งครับมีที่รู้สึกจะเป็นแม่สอดที่แบนไปแล้วพับลงไปกับถนนกลิ้งไปแล้วก็โดนรถทับอันอย่างเนี้ยครับเป็นแฟชั่นคือจริงๆแล้วก็ต้องอยากกับคุยไปถึงน้องๆวัยรุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปลองในสนามได้นะครับถนนในประเทศไทยไม่ได้ออกแบบมารองรับแบบนี้ถ้าอยากจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากได้อารมณ์กับความเร็วหรือแบบนี้เนี่ยผมเป็นหลักมันมีสนามหลายที่สามารถใช้ได้แล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากรวมเพื่อนไปแล้วก็ไปขี่กันในสนามเนี่ยนะครับหารกันแล้วก็ไปเช่าเลยใช่อย่างที่พัทยาเซอร์กิตอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้แล้วก็มีหลายๆที่นะครับในประเทศไทยที่สามารถใช้ได้และปลอดภัยจะถ่ายมุมไหนจะถ่ายอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตที่ปลอดภัยแล้วสวยด้วยนะสวยมันมีอุปกรณ์ในสนามอะไรมันดูดีนะผมว่านะคือค่อนข้างกังวลกับในกลุ่มเรซซิ่งนะครับแต่ในส่วนฮาร์เลย์เนี่ยหรือในส่วนยี่ห้ออื่นเป็นไทแอมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรถเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เร็วมากแต่ก็ยังมีกลุ่มน้องๆที่อายุ20ต้นๆนะครับวัยรุ่นนี่ก็ยังขับขี่เร็วหน่อยก็ยังขออนุญาตฝากไปถึงน้องๆว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งถนนสาธารณะเนี่ยมันมีคนใช้ถนนร่วมกับเราจำนวนมากบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีครับดังนั้นคือท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่ามองเป็นภาพรวมหรืออย่าไปเหมารวมว่าคนขี่ครูเซอร์ทั้งหมดขี่เร็วขี่ซิ่งขี่อะไรหรือคนขี่สปอร์ตคนขี่ดีๆก็มีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ใช่ไบค์เกอร์เนี่ยที่เขาเพิ่งขับรถหรือว่ายังประมาทอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องระวังทั้งสองฝ่ายใช่เพราะว่าวันนี้จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลอยู่ว่ารถยนต์เนี่ยนะมีผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่ประมาณ2ล้านจักรยานยนต์เนี่ยครับมีรถอยู่ประมาณ2ล้านคันที่วิ่งอยู่บนถนนโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ผ่านมาตรฐานครับจักรยานยนต์อีก8ล้านโอ้โหนะครับแต่ว่า8ล้านนี่ก็ต้องเรียนก่อนว่าอาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่ต่างจังหวัดนะรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กชาวบ้านเนี่ยแต่รถยนต์เนี่ย2ล้านครับคือด้วยเหตุที่มีรถยนต์มากกว่าใบขับขี่อยู่เกือบ3ล้านคันเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่อนว่าใครที่ยังไม่ไปสอบใบอนุญาตขับรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปสอบเถอะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกมองเห็นตรงกันเลยว่าการที่ผู้ขับขี่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันตรายต่อทุกคนบนถนนเพราะฉะนั้นแนวโน้มคือการจะเพิ่มบทบัญญัติให้กำหนดโทษในเรื่องของการขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยนะครับมันจะมีโทษรุนแรงขึ้นหนักขึ้นนะครับใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกฎหมายออกมาปุ๊บเนี่ย2ล้านคนเนี่ยก็จะแห่เขาจะแห่ไปทำใบขับขี่แล้วคราวนี้มันจะทำให้จองคิวนานนะครับทิศทางในอนาคตเพิ่มโทษแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าเกิดยังไม่มีใบขับขี่ศึกษากฎหมายไปอบรมแล้วไปสอบซะนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวหลังจากกฎหมายผ่านทำซะเนิ่นๆใช่และอันหนึ่งก็คือทดสอบตัวเองด้วยนะครับว่าเราผ่านมาตรฐานในความปลอดภัยหรือยังนะครับในกฎหมายจราจรฉบับใหม่เนี่ยต่อไปในกรณีที่ขับขี่รถยนต์และประสบอุบัติเหตุถ้าไม่เบียวขี่จะเพิ่มโทษหนักขึ้นไม่คุ้มนะผมว่าไม่คุ้มหรอกครับไปสอบซะดีกว่าครับ อาจจะต้องเสียเวลาสักวันนึงหรือ2วันไปอบรมเนี่ยมันจะทำให้คุณผ่านมาตรฐานนะครับและให้คุณปลอดภัยครับปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นด้วยใช่ปลอดภัยกับตัวคุณเองและครอบครัวและคนที่คุณรักและปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางครับทีนี้พอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่
กำลังฮอตอยู่ในวันนี้เลยเพิ่งไม่ถึงสัปดาห์ครับที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ประกาศออกมาว่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ประเภทรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มี400ซีซีขึ้นไปจำเป็นที่จะต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์ใช่เราเรียกคำว่าใบขับขี่บิ๊กไบค์เลยคืออย่างนี้ครับในทางกฎหมายเรียกว่าใบขับขี่ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ครับนะครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าตรงนี้ผมเองเนี่ยผมเป็นคนผลักดันมาประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วนะครับขออนุญาตนะครับลองดูรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยน้ำหนัก400กิโลนะครับเมื่อเทียบกับฮอนด้า ยามาฮ่าหรือรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเนี่ยน้ำหนักแค่ไม่กี่สิบกิโลครับสมรรถนะกำลังเครื่องยนต์น้ำหนักต่างกันมหาศาลในบ้านเรานะครับหลายปีที่ผ่านมาเยาวชนเอารถจักรยานยนต์150ซีซีไปสอบน้ำหนักไม่กี่สิบกิโลครับนะครับขับได้ปกติคอนโทรลได้ง่ายๆพอได้ไปขับขี่ปุ๊บไปซื้อขนาดใหญ่มาขับเอาไม่อยู่ซีซีเท่ารถยนต์เลยถูกต้องเอาไม่อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุปัญหาของอุบัติเหตุเนี่ยมีเกือบทุกวันครับแล้วก็บอกทางขนส่งบอกว่ามาตรฐานสากลเนี่ยยุโรปแบ่งเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นเลเวลเลยยิ่งรถหนักขึ้นหนักขึ้นคุณต้องสอบผ่านเลเวลขึ้นไปเพื่อให้รัฐและสาธารณะมั่นใจว่าคุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเพียงแต่ว่าวันนี้ในประเทศไทยเอาแค่ขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วเราขี่ที่400ซีซีเท่ากับมาตรฐานยุโรปครับไอ้400ซีซีหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วเอามาจากไหนมาตรฐานยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กฎกระทรวงของกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่า400ซีซีครับหรือกำลังเครื่องยนต์47แรงม้าอย่างหนึ่งอย่างใดเข้าเกณฑ์ต้องมีใบขับขี่ชนิดพิเศษนี่แหละครับและนี่นะครับท่านผู้ชมถ้ามันจะมีคำว่าถ้าคืออันนี้ผมไม่ได้กวนพี่เอกหรืออะไรอยากจะทราบข้อขัดแย้งข้อข้องใจของคนขี่อีกประเภทหนึ่งที่เป็นรถที่จดทะเบียนใน400ซีซีแต่แรงม้าไม่ถึง47ก็โดนคืออย่างนี้มันมีเงื่อนไขเข้าอย่างหนึ่งอย่างใดอ๋อครับถ้าปริมาตรกระบอกสูบ400-401ครับเข้าเลยแต่ถ้าเป็น398 399ยังไม่เข้ากลุ่มนี้แต่ถ้าเกิด398 399แต่กำลังแรงม้าเกินกว่า47เข้าเหมือนกันมันก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งมีอยู่ 2-3 รุ่นในท้องตลาดทุกวันนี้คืออย่างสมมุติว่านินจาครับนะครับ400ซีซีแต่ว่าแรงม้าเนี่ยไม่ถึง47เข้าก็คือเข้าใช่ดังนั้นก็คืออันนี้ผมมาถามกับต้นตอคนเจ้าของโปรเจกต์เลยนะครับว่าเข้าใช่แต่ว่าถ้าเกิดเครื่อง399ซีซี398ซีซีถ้าแรงม้าไม่ถึง47ไม่เข้าอ๋อแต่ถ้าแรงม้าเกินกว่า47เข้า นั่นคือหมายความว่ามันช่วงอยู่ในช่วงคาบเส้นยาแดงเนี่ยใช่ไปทำซะดีกว่าคืออย่างนี้ครับช่วงนี้ครับกฎกระทรวงนี้ออกมาเนี่ยเป็นภาคสมัครใจครับนั่นหมายความว่าใครที่อยากขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่า400ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์เกินกว่า47แรงม้าคุณจะต้องไปอบรมจากศูนย์บริการที่เขาขายรถเขาจะมีหลักสูตรให้อบรมเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมีทักษะการเข้าโค้งอย่างไรการเบรกเป็นยังไงการคอนโทรลรถเป็นยังไงเนี่ยนะครับพอปลอดภัยแล้วไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้เป็นภาพสมัครใจยังไม่มีบทกำหนดโทษอ๋อก็คือหมายความว่าเป็นภาพสมัครใจที่ใครอยากทำก็ไปทำซะก่อนใช่แต่ว่ามีผลบังคับใช้หลังกุมภาไปแล้วเขาจะเปิดให้ทำหลังจากวันที่19กุมภาอ๋อครับ20กุมภาปุ๊บคุณไปอบรมเสร็จเอาใบไปยื่นไปสอบขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เอาอย่างนี้ครับผมถามว่าแฟร์ไหมเอา Hondaหรือเอารถขนาดเล็กไปสอบแล้วมาขี่ขนาดใหญ่ถ้าเกิดคุณอยากขี่บิ๊กไบค์คุณเอาบิ๊กไบค์ไปสอบสิครับไปสอบเข้าโค้งไปสอบหยุดรถไปสอบอะไรการขับขี่ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่เขามองเห็นว่าคุณมีสกิลหรือทักษะที่สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในทางร่วมกับคนอื่นและคุณก็ได้ไปย้ายขับขี่บิ๊กไบค์และภูมิใจกว่าเยอะอย่างนี้พี่เอาตลกๆไปอย่างนี้ในชีวิตของคนคนหนึ่งนี่
มันจะต้องพกใบขับขี่กี่ใบมันเป็นใบเดิมเอาเป็นใบเดิมอ่ะพี่ใช่เขาก็เขาคืออย่างนี้มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ขี่รถเล็กได้มันอัปเกรดเหมือนบัตรเครดิตเรามีบัตรซิลเวอร์ไปอัปเกรดเป็นโกลหรือเป็นแพลตินัมเขาก็เอาใบเก่าคืนแล้วออกใบใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังไว้นะไม่ใช่ต้องพกใบขับขี่จักรยานยนต์2ใบไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะฟังนะจบนะนะครับก็คือมันครอบคลุมคือมีใบเดียวขี่รถเล็กก็ได้ใช่คืองี้มีใบธรรมดาขี่รถเล็กได้ขี่รถใหญ่ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีใบบิ๊กไบค์ขี่รถใหญ่ก็ได้ขี่รถเล็กก็ได้ไอตัวใบขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันมีตลอดชีพไหมพี่ไม่มีต่อไปนี้ทุกๆ5ปีต้องไปต่อทีมอ่ะไม่มีตลอดชีพแล้วใช่ไหมไออย่างสมัยรุ่นเรายังมีคืออย่างนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยมีโรคประจำตัวมีสุขภาพตรงนี้ต่างหากที่มันมีปัญหาในญี่ปุ่นต้องเรียนก่อนว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยจากสถิติของเขาพบว่าคนอายุเกินกว่า65ปีขึ้นไปสร้างขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพอข้อมูลมาเขาก็บอกว่าคนเกิน65ปีต้องตรวจให้เห็นว่าคุณมีความสามารถที่ขับขี่ได้ปลอดภัยสุขภาพทางกายไม่มีปัญหาอะไรผมนึกออกแล้วท่านผู้ชมปัญหาเนี่ยจะจบเลยด้วยคำตอบของพี่เอกตรงนี้แหละก็คือว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าทำไมกรมการขนส่งทางบกยกเลิกการต่อใบอายุยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพก็เพราะว่าเวลาเราแก่ตัวไปเนี่ยอายุ70 80เบาหวานความดันหัวใจข่าวล่าสุดที่ลุงแก่คนนึงขับรถอยู่แล้วไฟส่องหน้าตาฝ้ามองไม่เห็นไปซัดกับครอบครัวนึงที่ขับรถสวนมาตายทั้งคันหรือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหรือความดันสูงครับขับอยู่ความดันขึ้นปืดหมดสติเกิดอุบัติเหตุเป็นโรคลมชักนึกออกไหมครับความดันต่ำความดันสูงโรคหัวใจครับมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราสุขภาพร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงถาวรมันอาจจะป่วยได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ทุกๆช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณต้องไปตรวจร่างกายว่าคุณพร้อมที่จะขับรถไหมการขับรถของคุณทำให้คนอื่นบนถนนปลอดภัยหรือไม่ตรงนี้ต่างหากครับที่เรากังวลดังนั้นคือท่านผู้ชมต้องตัดความเห็นแก่ตัวหรืออะไรใครที่เป็นเจ้าของใบขี่ตลอดชีพอยู่หรือคือต้องตัดตรงนี้ความคิดตรงนี้ออกไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยจากการที่คนอื่นถือใบขี่ตลอดชีพแต่อายุ70 80มาซัดคุณเนี่ยคือในญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าคนอายุมากแล้วมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศออกไปรู้มั้ยครับเกิดอะไรขึ้นคนสูงอายุในญี่ปุ่นเอาใบขับขี่มาคืนอ๋อเขามีระเบียบเขามีระเบียบคือเขากลัวว่าการขับรถของเขาจะเกิดอันตรายต่อคนอื่นบนถนนเขาเอาไปขับขี่มาคืนแล้วค่อยเลิกขับรถคืออันตรงนี้ต้องเรียนก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในประเทศไทยมันคงลำบากเพียงแต่ว่าหลายๆท่านนะครับที่อายุ70 80เนี่ยบางครั้งถ้าเกิดสายตาไม่ดีแล้วสุขภาพไม่ไหวเนี่ยให้ลูกหลานขับดีกว่าครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยการบาดเจ็บการเสียชีวิตลังแต่จะเกิดความเศร้าเสียใจคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง คือคำพวกนี้นะครับต้องขอร้องเลยว่าบนถนนเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่เสี้ยววินาทีความผิดพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยความเสียหายมันมากมากมายเหลือขนาดนั้นใช่อะไรที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าให้ลูกหลานขับหรืออยากไปไหนก็วานใครขับให้ลูกหลานขับหรือรถรับจ้างหรืออะไรก็ว่าไปผมว่าดีกว่าครับและอีกอันหนึ่งคือเมาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งที่หนองปริงนครสวรรค์ในเขตของผมเองครับครับเมาตอนตีหนึ่งขับมาอยู่ดีๆเสียหลักชนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์คันแรกเสียชีวิตคาที่ไปชนตำรวจสายตรวจกำลังขี่ตรวจอยู่ปกติช่องทางด้านซ้ายตอนนี้ตำรวจในดาบที่เป็นคนขับเสียชีวิตแล้วอีกคนหนึ่งกระโดดทันบาดเจ็บแล้วรถเสียหลักเข้าไปชนในบ้านเด็กอายุ13นอนอยู่ในบ้านเสียชีวิตคาบ้านเลยโอ้โหราชรถมาเกยถึงในบ้านเลยใช่แล้วหลังจากนั้นมาคนขับก็ขอโทษครับเสียใจแต่ว่าถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแก้ยังไงอนาคตของหมดคนพวกนั้นหมดจบเลยจบเลยดื่มแป๊บเดียว มีความสุขครับสังสรรค์กับเพื่อนแต่กระวังกลับบ้านคราวนี้ชีวิตมีความทุกข์แล้วครับนอกจากเป็นความบอบช้ำของคนที่
เมาแล้วขับเองที่จะต้องติดใจติดตัวไปในความรู้สึกอีกยาวนานตลอดชีวิตมันก็ยังสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียหายเหยื่อที่กระทบเขาเนี่ยลูกเขานอนอยู่ในบ้านดีถึงเวลาแล้วอ้าวลูกเขาตายแล้วลูกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนอนอยู่ในบ้านเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนหลับอยู่ในห้องนอนเสียชีวิตแล้วก็ต้องเรียนก่อนว่าในอนาคตมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเมาแล้วขับเนี่ยจะเข้มแข็งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดื่มได้ครับต้องเรียนตามตรงเลยว่าวิถีคนไทยดีใจก็ดื่มเหล้าเสียใจก็ดื่มเหล้าไม่รู้จะทำอะไรก็ดื่มเหล้าไหนพี่ไทยได้งานก็ดื่มเหล้าตกงานก็ดื่มเหล้าอันนี้เรายอมรับประเพณีไทยแต่ว่าสิ่งที่ผมขออย่างเดียวดื่มแล้วอย่าขับครับล้อมันกลมๆมันพาเราไปลงตรงไหนวิ่งซ้ายวิ่งขวากุ้งไปไหนก็ได้มันของมันกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับของมันกลมนะดังนั้นท่านผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้หน่อยทีนี้กลับเข้ามาในประเด็นของถ้าเกิดว่ามีน้องๆ อาจจะถามว่าเอ้าแล้วเวลาสำหรับตำรวจตามด่านทั่วไปเป็นที่เป็นผู้ปฏิบัติคือผู้เขาเรียกผู้บังคับบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาจะจำแนกหรือจะตัดสินใจได้ยังไงว่าไอ้รถคันนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่เอกในข้างนอกจอว่ารถบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้250 300มันก็แฟร์ลิ่งโครงเดียวกันอะไรเดียวกันแต่ซีซีไม่ถึงเนี่ยเราจะมีวิธีบอกเขายังไงพี่มันไม่ใช่บิ๊กไบค์หรืออะไรคืออย่างนี้ครับในกฎหมายกำหนดว่าต้องมีสำเนาทะเบียนรถติดไว้กับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและมีบทกำหนดโทษแล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็คือรถของคุณเนี่ยถ่ายสำเนาทะเบียนไว้ติดไว้กับรถถึงเวลาถ้ามันไม่เกินก็จบแต่ในกลุ่มที่รถที่มันคาบลูกคาบดอกนะครับตรงนี้ตำรวจเองกับกรมการขนส่งทางบกคงจะคุยกับผู้ผลิตแล้วแยกประเภทให้ชัดเจนว่ากลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้ไม่เข้ามันอาจจะมีป้ายติดที่รถนะครับแล้วก็แจ้งเวียนให้ตำรวจรับรู้เลยว่ารุ่นนี้แบบนี้เป็นรุ่นแบบนี้ไม่เป็นไอ้พวก50 50เข้าหรือไม่เข้าก้ำกึ่งเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องหาแนวทางให้ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานทราบได้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนสบายใจได้ครับคือถ้าเกิดมันออกหลักเกณฑ์กติกามาแล้วมันก็คงต้องให้มันเป็นมาตรฐานครับมีอีกเรื่องนึงพี่เป็นเรื่องที่ผมว่าท่านผู้ชมหลายคนอยากรู้ผมถามในความคิดของพี่เฉยๆนะซึ่งผมไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ถูกต้องคืออะไรสำเนาเอกสารรถเนี่ยครับบางคนย่อเหลือบัตร ATM ไม่ผิดแต่ว่าขออย่างนี้ครับถ้าจะย่อเนื่องจากถ้าแผ่นมันใหญ่แล้วมันพกพาลำบากย่อขอให้มันเหลือขนาดที่ให้มันอ่านได้คืออย่างนี้ครับเหลือตัวจิ๋วๆเป็นจุดๆๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอ่านไม่ออกแต่ขอว่าถ้าเกิดมนุษย์ทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจความหมายในสำเนาผมว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องขนาดเท่ากับมาตรฐานในเล่มทะเบียนไม่ต้องถึงขนาดนั้นเจ้าหน้าที่บางคนก็อายุเยอะนะพี่นะใกล้เกษียณเงี้ยไม่เอางี้ผมว่านะแผ่นสักขนาดฝ่ามือประมาณนี้นะแล้วตัดแล้วก็เคลือบเอาไว้เพื่อให้เห็นเฉพาะตรงรายละเอียดเลยนะผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเหลือสักแค่นี้นึกออกไหมขนาดน้ำบัตรเนี่ยตัวหนังสือฟอนต์มันจะเล็กลงมากจนกระทั่งมันต้องคืออย่างนี้ต้องเอาแว่นขยายส่องเนี่ยมันก็เกินไปนิดเพราะว่าผมเห็นน้องๆวัยรุ่นเนี่ยจะชอบแบบทำเป็นเล็กๆแล้วก็เสียบไว้ดูได้ก็ดูไปดูไม่ได้ก็เนี่ยสำเนาครับก็คือไม่ผิดแต่ว่าควรให้ดูใหญ่หน่อยใช่คืออย่างนี้ต่อไปในอนาคตในระบบการทำงานของตำรวจจราจรจะสามารถตรวจสอบในทะเบียนในโทรศัพท์ได้แล้วตรวจสอบทะเบียนรถเพราะฉะนั้นเผื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยพกหรือไม่พกมันไม่แตกต่างแล้วพอกดปุ๊บมันสามารถตรวจเจอครับครับอันนี้เป็นความรู้ที่เป๊ะๆจากเจ้าของโปรเจกต์จริงๆเลยวันนี้ดังนั้นคือวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่เอกเนี่ยมาอธิบายให้น้องๆครับท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าถึงเวลาที่ควรจะต้องทำสักทีใช่เนาะใช่ความปลอดภัยของตัวเราและมนุษย์ทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่นะเสียเวลานิดหน่อยไปทำซะดีกว่าอย่างน้อยคุณก็จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดในด่านตรวจตามทางต่างๆทำให้เอาพวกเราขี่รถเที่ยวกันนะพี่นะบางทีแบบไปเจอก็เสียหงุดหงิดอ่ะมันเสียอารมณ์ดังนั้นคือถ้าคุณไม่อยากเสียอารมณ์
คุณยอมเสียเวลาแล้ว 2-3 วันนะแล้วก็ไปทำนี่คือข้อคิดแล้วก็พี่เอกมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมอีกไหมครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือต้องนึกถึงใจคนอื่นเขาด้วยว่าถนนเนี้ยมันเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนอื่นเคารพสิทธิ์เราแต่เราก็ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยโดยเฉพาะยิ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีกำลังเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างสูงการใช้ความเร็วหรือการเปลี่ยนช่องทางเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ไฟเลี้ยวนะครับเปิดเถอะครับเมื่อคุณจะเปลี่ยนช่องทางนะครับฝึกให้เคยชินแล้วคุณจะปลอดภัยการเปิดไฟเลี้ยวไม่เสียตังค์แต่ทำให้คุณปลอดภัยใช้มันบ่อยๆครับใช้ให้มันเคยชินในชีวิตประจำวันแล้วการเดินทางของคุณจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับไฟเลี้ยวที่เขาแถมมาให้ในตัวรถนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ครับใช้ยังไงก็คือเราไม่ต้องไปโบกไม้โบกมือเหมือนสมัยก่อนวุ่นวายนะครับใช้เถอะครับผมเองผมก็สนับสนุนให้ใช้ไฟเลี้ยวทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ครับเอาละครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเคลียร์นะครับกับปัญหาของใบขับขี่บิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้นะครับแล้วคอยติดตามอะไรต่อไปเรื่อยๆบางทีบางครั้งผมก็อาจจะถ้าพี่เอกพอมีเวลาผมอาจจะมาถามพี่เอกในส่วนของคนที่คอมเมนต์มาถามหรืออะไรก็ได้ก็ได้ครับยินดีครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ในรายการแล้วก็เดี๋ยวรวมคำถามเยอะๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมานั่งตอบปัญหาให้ดีไหมพูดคุยกันเพื่อที่ว่าผู้ขับขี่ทุกคนจะได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือหลักการขับรถอะไรก็แล้วแต่ยินดีครับครับเอาละครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมปีเตอร์แบ็คคอมพานีกับพี่เอกนะครับคนตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วรวมๆแล้วเดี๋ยวผมจะรบกวนเวลาพี่เอกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้กับรายการเล่าในไลน์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกันยังไงครับท่านผู้ชมเราได้รู้แล้วว่าความจำเป็นในการที่เราจะต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์แล้วครอบคลุมแค่ไหนอะไรยังไงคุณก็ได้รู้ไปหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่เรายินดีที่จะไปแบบด่วนๆให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ทำมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันแบบถ่องแท้และถึงเข้าถึงทุกประเด็นนะครับตอนหน้าตอนต่อไปมันจะเป็นเรื่องของคนที่รักรถแล้วก็อยากให้รถเงางามทำมันเป็นวิธีที่การรักษาโครเมียมล้างรถล้างอะไรยังไงให้เงางามให้โครเมียมมันสุกเงาสวยผมไปเจออุปกรณ์ไม่ใช่ครับผมไปเจอน้ำยาตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเอามาล้างโครเมียมแล้วเงาสีสุกสวยมากนะครับใครที่รักรถคุณจะต้องไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้นะครับไปหาดูครับในรายการ Rock and Line ของเรานะครับผมบอกท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมไม่กดติดตามซะตอนนี้คุณก็ต้องเป็นเสียเวลานั่งเซิร์ชหานั่งอะไรวุ่นวายนะครับกดติดตามไว้เถอะครับไม่เสียหายแล้วก็ขอเน้นย้ำสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือรายการเพื่อให้รายการอยู่ได้ต่อไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เวลาออกไปทำคลิปนะครับสนับสนุนได้ใน เลขบัญชีตรงนี้นะครับแล้วแต่ท่านความสะดวกนะครับแล้วแต่ศรัทธาทำให้เรามีกำลังทรัพย์ในการออกไปทำคลิปนะครับในหลายๆครั้งที่เราไม่ได้ออกไปทำก็เพราะว่าบางทีติดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็เลยต้องพลาดเหตุการณ์สำคัญบางเหตุการณ์ไปในกรณีที่ไปแล้วจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะๆนะครับดังนั้นคือใครที่อยากจะสนับสนุนรายการของเราเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สนับสนุนได้ตามเลขบัญชีนี้นะครับแล้วเราจะ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากที่ติดตามรายการ Rock and Line ของเรานะครับขอบคุณมากที่ช่วยสนับสนุนรายการของเราให้อยู่ต่อไปได้และขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอบคุณครับสวัสดีครับ